สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานะฮะแนะนำตัวการสร้างนะครับโดยใช้ SMA 2เส้นตัดกันแล้วออกออเดอร์นะครับก็จะเป็น EP ภาคปฏิบัตินะครับ EP ที่2นะครับผมโอเคก็จะมาสอนแต่เริ่มต้นเลยนะครับในการออกแบบหน้าตาโปรแกรมแล้วก็การใส่โค้ดเข้าไปเพื่อให้มันทำงานได้นะครับโอเคก็ EP ที่2นี้จะเป็น EP สุดท้ายนะครับที่ผมจะเปิดสาธารณะนะครับที่สามารถคนนอกสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เรียนศึกษาตามได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเบสิกที่เอามาทำในคอร์สปฏิบัติหรือต้องการดูคอร์สปฏิบัตินะครับก็คือคลิป EP ปฏิบัติเนี่ยนะครับใน EP ที่สูงขึ้นแล้วก็ EP อื่นๆนะครับที่เอามาประยุกต์ใช้ในการสอนทำบอทไม่ว่าจะเป็นบอทราคาการจับราคาการใช้ Price Action แล้วก็การทำโดยอิงจาก Indicator นะครับไม่ว่าจะเป็น RSI CCI Bollinger Band หรือว่า Moving Average อื่นๆนะครับที่อยู่ในของ Tar Library นะครับก็จะอยู่ใน EP ถัดๆไปหลังจากนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าในคอร์สเนี่ยนะครับสอนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขายของนิดนึงก็คอร์สนะฮะคอร์สราคาตอนนี้อยู่ที่599บาทนะครับณวันนี้นะณวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่599อยู่นะครับก็มาอยู่ในกลุ่มก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับสอนตลอดไม่มีเก็บเพิ่มนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาออกแบบหน้าตาโปรแกรมกันก่อนนะฮะก็เปิดตัว QT Designer นะครับขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นตัว Main Window นะครับตัว EP ปฏิภาคปฏิบัตินี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับทุกจุดนะฮะเพราะว่าในเบสิกก็มีสอนไปแล้วนะครับก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ทำการกด Ctrl S นะครับเพื่อเซฟไฟล์งานก่อนนะเลือกโฟลเดอร์ครับผมเก็บไว้ในไดรฟ์ C นะโฟลเดอร์ชื่อว่า UI ก็แล้วแต่อันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า SMA แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟไปแล้วก็ทีนี้นะครับตรง Main Window เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็ยังเป็นชื่อ Main Window อยู่ดังนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันกลายเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับก็มาที่ Window Title นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็บอกว่า Bot IQ SMA โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับพื้นฐานระดับแรกเลยนะครับในการทำบอทก็จะต้องมี user password นะครับให้กรอกแล้วก็ปุ่ม login ก็จะใช้ตัว line edit นะครับเอามาตัว user ก็เอายาวๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็กด control ค้างไว้แล้วก็ลากออกมาได้เลยนะครับแบบนี้password ก็สั้นหน่อยเพราะว่าเราจะซ่อนมันนะครับซ่อนหมายความว่าเวลาพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดตัวอักษรนะครับตัวนี้ก็กดเลือกนะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับบอกว่า ECHO ครับเปลี่ยนจาก normal เป็น password นะครับเวลาที่มีอะไรพิมพ์เข้าไปมันก็จะกลายเป็นดำๆแบบนี้ทีนี้ตรงนี้ก็ขอปรับฟอนต์หน่อยนะครับฟอนต์สัก14กด Ctrl R เพื่อดูข้อมูลนะฮะแล้วก็ต้องมีปุ่มเนาะเอาปุ่มมาใส่ดับเบิลคลิกครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นLOGIN นะฮะล็อกอินคลิกขวาครับเลือกเชงสไตล์ชีตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนานะทำให้มันใหญ่หน่อยโอเคล็อกอินได้แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำตัวช่องโชว์สเตตัสนะครับว่าล็อกอินผ่านไม่ผ่านนะฮะแล้วก็ตัวโชว์ยอดเงินอะไรประมาณนั้นอันดับแรกก็จะใช้กรุ๊ปบล็อกครับกรุ๊ปบล็อกนี่ก็เดี๋ยวลบทิ้งไปเลยตัวนี้ก็จะใช้ลาเบลนะครับในการแสดงผลนะโอเคลาเบลเข้ามาทีนี้ก็เปิดเบราว์เซอร์มาครับไปหน้า Google แปลภาษานะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ผมก็ไม่เก่งก็ใช้เนี่ยแหละแปลนะครับสเตตัสโ
โอเคเชิงสไตล์ปุ๊บปรับเป็นฟอนต์ตัวหนาสัก14โอเคแล้วก็ผมจะให้มันเป็นสีดำนะฮะก็คัลเลอร์คัลเลอร์นี่คือสีตัวหนังสือนะครับก็เป็นสีเขียวไปแล้วก็แบ็กกราวด์คัลเลอร์ก็คือพื้นหลังนะครับให้มันกลายเป็นสีดำกดแอปพลายปุ๊บเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ผมก็จะลากออกมาดับเบิลคลิกไปลบออกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโชว์ข้อมูลนะฮะคลิกขวาครับเลือกตัวนี้นะมันจะมาอยู่ด้านบนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลากออกมาหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นยอดเงินยอดยอดเงินบาลานซ์โอเคทีนี้ก็ลากอันนี้มาใส่อ่ะอันนี้ก็ยอดเงินเมื่อได้แบบนี้แล้วที่ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวเดี๋ยวลากตัวนี้ออกมานะครับเอาแค่ลาเบลแล้วก็ตัวลายอิดิตนะครับลากออกมาโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องใส่ข้อมูลนะครับใส่ข้อมูลอันแรกผมก็จะให้มันเป็นเป็นคู่เงินนะครับคู่เงินแล้วก็สีเขียวคัลเลอร์สีเขียวโอเคมีคู่เงินแล้วก็มีช่องให้ใส่จำนวนเงินนะครับในการเทรดอันนี้ก็บอกว่าอะไรจำนวนเงินได้แหละมีจำนวนเงินเสร็จแล้วก็ต้องมีเดี๋ยวเอาเข้าไปก่อนมีจำนวนเงินแล้วก็จะมีตัว time frame นะฮะ time frame ก็เอาเป็น TF TF แล้วก็ limit time นะฮะในการเทรด limit time ก็ช่องเล็กๆนะฮะก็ลากออกมาก็ผมใช้สับย่อเหมือนเดิมครับ RT เท่ากับ limit time โอเคเมื่อมันมีตัวนี้ปุ๊บมันจะมีอันนึงนะครับก็คือเวลาเราก่อนหน้าเนี่ยเรายังไม่มีเราจะมีแค่นี้แหละนะครับที่ผมสอนไป EP 1ของภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยพอเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า time period นะครับก็คือระยะเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าระยะเวลาของตัวอินดี้หรือเราเรียกว่าแนวโน้มอะไรประมาณนั้นนะครับก็เวลาที่เราไปเลือกการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นอินดี้นะฮะโดยปกติส่วนใหญ่นะครับจะมีคำว่าระยะเวลานะครับตรงนี้มันจะเป็นการดึงข้อมูลนะครับแท่งเทียนย้อนหลังเนี่ยเอามาวิเคราะห์นะครับออกมาเป็นเส้นแนวโน้มนะครับดังนั้นเราจะต้องมีช่องพุทค่านะครับรับค่าตัวแท่งเทียนย้อนหลังมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนดึงค่าแท่งเทียนย้อนหลังออกมาใช้งานเพื่อเอามาทำเป็น time period ด้วยก็มันถามว่าสอนไหมมันก็เป็นอะไรที่มันต้องเพิ่มเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัว library นะครับมาเอามารองรับอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดสมการบวกลบคูณหารให้มันปวดหัวนะครับแต่ว่าตัว library
มันก็มีให้เยอะอยู่นะครับในตัวอินดิเคเตอร์แต่ว่าถ้าเกิดเหมือนในตัว IQ มันจะบางตัวอาจจะมีไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะมีไม่ครบเท่าที่ผมดูก็จะมีซิกแซกนี่แหละนะครับที่มันไม่มีให้นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวไลบรารีตัวอื่นเอามารองรับแทนแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับตรงไหนติดตรงไหนก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคทำช่องกดลากออกมาตัวนี้ผมจะบอกว่าปริมาณนะฮะปริมาณของแท่งเทียนก็จำนวนใช้จำนวนเขแล้วก็นี้โอเคแล้วก็แท่งเทียนนะครับผมไม่รู้ว่ามันอันไหนมันต้องต่อท้ายต่อหน้านะถ้าเกิดใครรู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไปปรับเอานะผมอาจจะไม่ได้เป็นศัพท์คำที่แบบเป๊ะๆโอเคแคนเดลลากมาใส่ได้แล้วก็จะมี5ปุ่มเนาะ1 2 3 4 5โอเคทีนี้ก็ผมจะปรับให้มันกลายเป็นสีดำเลยนะครับ Background Color ดำเวลาใส่ข้อมูลเนี่ยโอเคทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวตั้งค่านะครับตัว SMA นะครับผมก็ใช้กรุ๊ปบล็อกแล้วก็บอกว่า SMA นะครับSMA โอเคแบบนี้เอาแค่นี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดใครทำก็แล้วแต่นะครับไปปรับแต่งตกแต่งสีนู้นสีนี่นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้แล้วก็คำศัพท์ก็นะฮะก็พิมพ์เอานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมขอปรับคัลเลอร์เนี่ยสีเขียวฟอนต์14ตัวหนาโอเคอันนี้ก็จะมี2ปุ่ม2ช่องนะครับในการรับค่าก็เอาเนี่ยแหละมาคอนโทรลลากออกมาเลยอันนี้ก็จะบอกว่าอะไร SMASMA FAST ตัวเส้นเร็วนะครับ SMA เส้นเร็วแล้วก็อีกอันนึงลากออกมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นอะไร SMA slow ก็คือเส้นช้านะฮะ slowคลิกขวาเลือกเป็นอันบนเมื่อได้แบบนี้แล้วผมก็เป็นแบ็กกราวด์สีดำโอเคทีนี้ก็ต้องมีปุ่มนะฮะปุ่มลากตัวนี้มาปุ่มตัวนี้ผมก็จะให้มันเป็นแบ็กกราวด์สีน้ำเงินนะฮะคัลเลอร์สีขาวแบ็กกราวด์สีน้ำเงินโอเคอันนี้ผมก็จะให้มันเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเป็นแบบนี้ล่ะได้แล้วนะฮะโอเคหน้าตาโปรแกรมก็ถ้าเราเชี่ยวชาญเนาะเราเชี่ยวชาญก็มันก็ใช้เวลาออกแบบไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ยากจับแปะจับแปะวางนะฮะจริงๆการทำโปรแกรมที่ดีนะฮะก็อาจจะต้องวาดรูปวางชาร์ตนู่นนั่นก่อนนะครับแต่ว่า
อันนี้ก็นะครับสาธิตให้ดูเลยนะฮะก็ทําไปแล้วก็วางออกแบบไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีจริงๆนะครับไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดก็แนะนําว่าวางวาดรูปใส่กระดาษหรือว่าใช้โปรแกรมนะครับที่เขามี Microsoft ก็มีนะฮะแล้วหรือว่าพิมพ์เป็นแผ่นไว้ก็ได้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างโอเคเสียเวลามาเยอะแล้วนี่ออกแบบเรียบร้อยเนาะก็นะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับไปที่โฟลเดอร์ของไฟล์ UI ที่เราเก็บนะครับCopy อยู่อ่ะเซฟCopy ครับ Copy address ตรงนี้นะฮะ Copy มาแล้วก็เปิด Anaconda ครับ Anaconda พร้อมนะคลิกขวา Run Admin ครับกด Yes ตัวนี้ครับเราจะแปลง UI เป็นให้มันเป็นแปลงไฟล์ UI ให้มันเป็น Python นะฮะพิมพ์ไปว่า CD ครับแล้วก็วาง address ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะฮะกด Enter ทีนี้ URL ตัว address ก็จะเปลี่ยนมาเป็นอยู่ในโฟลเดอร์ของเราแล้วนะครับก็พิมพ์ไปว่า pyuic ไฟล์ขีด x ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ UI นะครับก็ sma.ui แล้วก็ขีด o ครับทีนี้เราจะแปลงมันเป็น Python นะฮะผมก็จะใช้ชื่อว่า sma.python enter นะครับอันนี้คือการแปลงก็ตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ Python นะมาแล้วนะครับ sma คลิกขวาครับเลือกรันเปิดด้วย Sublime Text นะโอเคทีนี้มาด้านบนครับกดเลือกด้านหน้าตัว F Form ตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านล่างสุดกดชิปค้างไว้กดไป1ทีมันจะเป็นการคุมทั้งหมดนะครับคุมโค้ดที่เราต้องการแล้วก็กด Ctrl C ครับ Copy มาวางไว้ในตัว Visual Studio นะครับเมื่อระวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองกดรันเล่นๆดูทีหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมมันทำงานได้จริงหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับมีปุ่มนู่นนั่นกดได้แต่ว่ายังไม่มีฟังก์ชันหรือว่าโค้ดอะไรให้กับเขานะครับในการกำหนดโอเคทีนี้เรารันเพื่อดูว่ามันทำงานได้ไหมเออเลอร์ก๊อปโค้ดมาครบนู่นนั่นนะครับเดี๋ยวนี้ปิดไปได้เลยทีนี้ก็ได้เวลานะครับในการลงมือใส่โค้ดเข้าไปนะครับโอเคก็เปิดตัว IQ ขึ้นมาครับตัว API IQ นะหน้าเว็บไซต์ก็มาเลือกที่ตัว Kendle ครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาหัวข้อว่า Indicator Sample นะครับก็ก๊อปตั้งแต่ฟอร์มจนถึงนำพายตรงนี้นะครับตัว Import นะครับ Ctrl C Copy ครับเอามาวางไว้ในวิชวลนะครับด้านบนสุดเลยวางเข้าไปแล้วก็ทีนี้มาตรงด้านล่างครับตรงส่วนนี้เราจะใส่เงื่อนไขนะครับฟังก์ชันแรกนะครับผมจะเป็นฟังก์ชันล็อกอินนะล็อกอิน IQ แบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเซลล์นะ argument ก็วงเล็บเปิดปิดนะครับพูดง่ายๆก็อันนี้คือชื่อฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาบอกว่า IQ ล็อกอิน underscore IQ นะครับตามด้วยวงเล็บเปิดปิดข้างในเป็นเซลล์นะครับโอเคแล้วก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้เพื่อปิดด้วยทีนี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปอันนี้ผมก็จะกำหนดก่อนเลยว่า user นะครับเท่ากับ cell.lineEdit นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถมาดูได้ถ้าเกิดเราลืมนะตัวนี้มันจะมีชื่อเขาเรียก object name นะครับมันก็จะมีชื่อของเขาอยู่อย่างเช่นอันเนี้ยเราก็ติ๊กแล้วเรามาดูตรงขวามือได้นะครับobject name มันชื่อว่า line edit สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นง่ายต่อการใช้งานได้หรือว่าง่ายต่อการจําได้อาจจะเปลี่ยนเป็น user ช่องนี้ object name เปลี่ยนเป็น password ตัวปุ่มกดตัวนี้เปลี่ยนให้มันเป็น login อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็ตั้งได้โอเคแต่ว่าผมก็ถนัดแบบดูใช้ของเดิมไม่ล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มแล้วมันมีมากกว่า1มันจะเพิ่มจํานวนเป็น underscore อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะไม่มี number ของเขานะฮะก็ line edit เฉยๆอันถัดมาก็จะเป็น line edit underscore 2 3 4 5 6 7นะครับเรียงไปเรื่อยๆนะฮะโอเคอันนี้มันยังน้อยอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เยอะอะไรมากก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมี line edit 1กับ2
ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะให้มันรับค่านะครับโดยใช้เป็น text.text นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอันนี้ก็จะเป็นอะไร password passwo password ใช้คำว่า pass เฉยๆไม่ได้นะถ้า pass เฉยๆเป็นแบบเนี้ยนะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งแบบผ่านนะครับแบบผ่านเวลาเราใช้ if ปุ๊บแล้วเราไม่มีเงื่อนไขและใส่ให้ if เนี่ยก็ใช้คำว่า pass ได้ pass ไปได้มันเป็นคีย์เวิร์ดของ Python ถ้าพูดเนี่ยคือเป็นคำต้องห้ามที่ห้ามใช้สร้างมาเป็นตัวแปรอะไรประมาณนี้นะครับก็ password นะครับเท่ากับเซลเอาอันบนมานี่แหละ line edit to แบบนี้แล้วก็ถ้ามือใหม่คนไหนที่เข้ามาดูคลิปไอตัวปฏิบัติเลยก็แนะนำว่าอย่าง EP 1ก็สอนไปแล้วนะครับมันก็มีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปแบบตัว user ตัว password บางคนอาจจะไปเอาโค้ดเดิมนะเอาเทมเพลตเดิมมาแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะครับแนะนำว่าให้เริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพื่อที่จะเกิดความเคยชินแล้วก็การจำนะครับเวลาเรามาทำบอทมันจะได้แบบพิมพ์นู่นพิมพ์นี่เข้าไปแล้วเราจะได้คล่องแล้วเราจะได้ศึกษาไปในตัวด้วยแล้วก็เวลาเกิดเออร์เลอร์เนาะมันจะได้แบบแก้ไขเป็นไงแต่ถ้าเกิดเราเอาของเดิมมาของเดิมมาเนี่ยแล้วเวลามันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะยากนะครับโอเคพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็ต้องประกาศตัวแปรครับ API เท่ากับ IQ ตัวนี้แล้วก็รับค่า user ที่เราสร้างขึ้นตะกี้เนี่ยมานะฮะ user กับ password ตัว IQ option นี่เอามาจากไหนเอามาจากด้านบนครับมันก็คือ inform API ของตัว IQ option แล้วก็ import function ตัวนี้เข้ามานะครับถ้าใครอยากดูนะว่ามันมีอะไรบ้างในนี้ก็มากดเอาเมาส์มากดแบบนี้นะครับเลือกไว้แล้วก็กด F12 นะครับมันก็จะพาเข้ามาในโค้ดของตัว API ในนี้ก็สามารถมาปรับแต่งได้แต่ถ้าเกิดใครอยากปรับแต่งและยังไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับแนะนำแบ็กอัพไปก่อนนะครับแบ็กอัพเสร็จแล้วก็ค่อยมาปรับแต่งถ้าเกิดไปมั่วปุ๊บแล้วมันผิดมาเนี่ยเราจะได้ย้อนกลับได้นะครับโอเคได้มาแล้วนะฮะทีนี้ก็จะต้องมีตัว connect นะครับแต่ว่าตัว connect ผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมา2อันนะครับตัวแปรแรกคือ iqch1 นะครับกับ iqch2 เท่ากับ api.connect นะ connect วงเล็บเปิดปิดทำไมผมต้องใช้ตัวแปร2อันนะฮะไอตัว api.connect เนี่ยมันส่งค่าออกมา2ค่านะครับก็คือค่าแรกเนี่ยมันจะเรียกว่า true นะฮะก็คือส่งมาประมาณว่าล็อกอินสำเร็จล็อกอินกับล็อกอินไม่สำเร็จนะครับส่วนค่าที่2เนี่ยมันส่งค่าออกมาเป็น none นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องสร้าง2อันนะครับเพื่อที่จะมาใช้อันแรกเป็นแบบนี้ก็ตัวนี้นะครับจะเอามาใช้ในเรื่องของการเช็คว่าล็อกอินผ่านหรือไม่ก็ if ครับ if iqch1 ch1 เท่ากับ true ครับ true ทีนี้ด้านในก็จะบอกว่า self ครับผม self นะฮะ self dot label ครับตัวนี้ผมจะให้ถ้าเกิดล็อกอินสำเร็จนะครับถ้ามันเป็นจริงถ้าไอตัว iqch1 เนี่ยมันเท่ากับ true นะฮะผมจะให้มันโชว์ข้อความตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะตัว label ตรงเนี้ยนะครับให้มันบอกว่า log in โอเคนะครับแต่ถ้าเกิด log in ไม่สำเร็จก็บอกว่า log in not แล้วก็ถ้าเกิด log in สำเร็จนะครับก็จะมีโชว์ตรงนี้เนาะว่า log in โอเคกับโชว์ตรงนี้เป็นยอดเงินมี label 2กับ label 3โอเค label underscore 2นะครับ dot set นะฮะ set text t ตัวใหญ่นะครับวงเล็บด้านในก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับเป็นสตริงผมก็จะบอกว่า log in โอเคพร้อมกับap สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า ba นะครับก็คือผมอันนี้ ba คำว่า ba ของผมก็คือเป็นสับย่อคำว่า balance ของผมนะอาจจะบางคนอาจจะใช้เป็น bl นู่นนั่นอะไรก็ได้แต่ผมใช้คำว่า ba นะครับเท่ากับ api.get underscore bl ให้มันอ่านย่อ balance แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ผมก็จะ copy นี่มา
เปลี่ยนตรงนี้ครับเซตเทคเป็นเซตนำให้มันรับค่าตัวเลขมานะครับรับค่าตัวแปร BA เข้ามาโชว์แบบนี้เราต้องเซตตัวแปรไว้ด้านบนนะทำไมเราต้องมาเซตไอตัวแปร BA เนี่ยเอาไว้ข้างในนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตไว้ข้างบนมันก็เซตได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาล็อกอินไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมันก็ยังทํางานอยู่แต่พอมันทํางานปุ๊บไอตัวเนี้ยมันทํางานเนี่ยพอมาล็อกอินไม่สำเร็จมันก็จะเกิดเออร์เลอร์พอเออร์เลอร์มันก็จะเด้งออกนะครับดังนั้นก็เลยเอามาใส่ไว้ใน if ตัวนี้แหละนะครับทํางานได้เหมือนกันทีนี้ else ก็นะฮะก็บอกว่า self label อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น3นะลืม3อันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็บอกว่า log in not log in not โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทดสอบนะฮะเราก็ต้องมาเพิ่มฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับให้กับปุ่มกดตัว log in ตัวนี้log in ใน input pattern นะครับก็ประกาศเลยครับ self dot นะฮะ dot p ตัวนี้ dot click หากมีการกด clicked นะฮะ clicked นะครับทำให้แล้วก็ dot connect connect นะครับ connect วงเล็บเปิดปิดข้างในก็เป็น self dot นะครับ dot login iq แบบนี้เมื่อมีการกระทำนะครับก็คือการกด clicked เมื่อมีการกดปุ๊บจะทำการ connect นะครับกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า login iq ก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นนะครับเมื่อกดปุ๊บก็จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะทำงานด้านในฟังก์ชันตัวนี้นะครับโอเคมาลองรันดูถ้าล็อกอินไม่ผ่านถ้าล็อกอินไม่ผ่านแบบว่าใส่มั่วๆเลยนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ใส่ผิดพอกดล็อกอินปุ๊บดูดิมันจะเด้งออกไหมมันจะเออร์เรอร์ไหมไม่เออร์เรอร์ไม่เด้งพร้อมกับทํางานที่เราต้องการคือเราบอกเอลเนาะเอลเราบอกว่าให้มันเซตเทคบอกว่าล็อกอินน็อตนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วล็อกอินน็อตแต่ถ้าเกิดล็อกอินผ่านล่ะอันนี้ก็ใส่ user password นะครับก็ล็อกอินปุ๊บเห็นไหมครับล็อกอินสำเร็จแล้วก็ยอดเงินก็ขึ้นนะครับ492244นะครับยอดเงินขึ้นโอเคทีนี้ไอตัวฟังก์ชันล็อกอินมันทำงานตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้ผมก็นะฮะเราเป็นผู้พัฒนาเนาะอย่างที่ผมเคยแจ้งเราจะมากดรันทุกรอบแล้วเราก็จะมาใส่ user password ทุกรอบเนี่ยมันก็จะกระไรอยู่มันทําได้แต่ว่ามันเสียเวลาเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่ามันทํางานได้นะครับเราก็ประกาศตัวแปรไว้เลยนะครับเอาไว้เรียกใช้งานก็ใส่เข้าไปเลยครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาพิมพ์นะก็ล็อกอินได้เลยแต่ว่าพอเราพัฒนาเสร็จก็อย่าลืมมาออกนะครับหรือเอาออกก่อนที่จะไปแจกจ่ายให้คนอื่นเทสทดลองด้วยนั่นนะครับโอเคตอนนี้ก็แค่กดล็อกอินมันก็จะได้นะครับก็จะได้เลยอ่ะทีนี้เราจะมาสร้างฟังก์ชันนะครับตัว SMA กันนะฮะก็เอาฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันนะครับโอเคก็ deep นะครับนะก็กด iter ลงมาแบบนี้นะแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเลย deep ผมก็จะบอกว่า SMA underscore IQ วงเล็บเปิดปิดอันนี้ไม่ต้องใส่เซลล์นะครับไม่ต้องใส่เซลล์เพราะว่ามันจะอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับก็เยื้องหน่อยนะครับเยื้องให้มันหน่อยโอเคอันนี้ก็จะบอกว่าapi.start candle stream นะฮะวงเล็บเปิดปิดเดี๋ยวเพิ่งสร้างไอ้ตัวนี้สร้างมาก่อนเราต้องเดี๋ยวประกาศตัวแปรก่อน
ตัวแปรแรกนะครับผมจะเป็น CA นะครับก็คือคู่เงินก็จะเป็นคู่เงินนะฮะก็จะเป็นปุ่มตัวนี้ก็จะมีอะไรไลดิสสามสี่ห้าหกเจ็ด1 2 3 4 5มีอยู่5อันเนี่ยก็เซลครับ self dot line edit 3ใช่ไหม3เปล่า3 dot take วงเล็บเปิดปิดแบบนี้โอเคก็ก๊อปมา2 3 4 5 6 7ถูกแล้ว7อันถูกแล้วเพราะว่าต้องมีนี้ด้วยก็ลายดิด8 ถึง 9 3 ถึง 9 3 4 5 6 7 8 9โอเคCA อันนี้อะไร ATM จำนวนเงินนะฮะจำนวนเงินแล้วก็ TF กับ RT RT แล้วก็ QC อันนี้เป็นตัวแปรที่ผมย่อลงมานะอันนี้เป็นตามความเข้าใจของผมเวลาผมเรียกใช้ผมเข้าใจของผมนะฮะถ้าเกิดใครเขียนก็นะก็ประกาศตัวแปรไว้เรียกใช้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมต้องเข้าใจไม่บางครั้งไม่จำเป็นถ้าเราไม่ได้ไปแจกโค้ดอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่จำเป็นที่ต้องเขียนให้มันยาวๆบางคนไปเขียนยาวๆCA Candle ATM ตัวจำนวนเงินนี่อะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นสั้นๆเรียกใช้งานง่ายๆก็พออ่ะมี QC แล้วอันนี้ผมจะกำหนดตัวแปรตัวนี้มันไม่ค่อยได้เรียกใช้นะฮะก็ไปเอาเป็นตรงๆเลย NMA SMA SL SMA F อันนี้ต้องเอาเส้นเร็วก่อน SMA F ับ SMA SL slow โอเคสร้างตัวแปรได้แล้วอันนี้เดี๋ยวผมแยกนะคอมเมนต์นะฮะอันนี้คอมเมนต์ขั้นไว้API start candle stream ก็ CA นะฮะอันดับอันแรกก็เป็นคู่เงินอันที่2ก็จะเป็น time frame นะฮะแต่ว่า ATF เนี่ยเรารับค่ามาเป็น text นะฮะดังนั้นมันจะเป็น string แต่ไอตัวเนี้ยมันจะเรียกใช้เป็น int นะฮะก็ประกาศ int ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอา TF มาใส่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ขั้นแบบนี้ครับทีนี้ก็จะเป็นตัวจำนวนของแท่งเทียนก็เป็น in เหมือนกันนะครับก็ QC มาใส่โอเคต่อไปก็ทำรูป Y ครับ Y to ขึ้นมาทีนี้แต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกว่า RT เนาะมันเท่ากับ candle นู่นนั่นนะแต่ว่าตอนนี้เราประกาศ RT เป็นตัว limit time ไปแล้วผมจะสร้างขึ้นมาใหม่บอกว่า RTC แล้วกันนะฮะโอเค RTCD ก็ real time candle นะฮะโอเคเท่ากับ API dot st Candle RE อ๋อต้องเจนเข้ามาเจน Real Time Candle วงเล็บเปิดปิดก็จะมี2ค่านะครับก็จะมี Candle กับ Time Frame ก็ก๊อปมาใส่ได้เลยแบบนี้แล้วก็ผมจะประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า IP หรือ input นะครับผมย่อมาจากคำว่า input นะฮะก็คือการรับค่าผมใช้คำว่า IP นะฮะเท่ากับการปูการปูแบบนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน array ของตัว numpy นะครับก็คือตัวนี้เพื่อที่จะมาจัดเก็บข้อมูลนะครับปกติเราเวลาเราใช้ for loop นะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมจะ
สอนให้มันใช้ for loop นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบอิงเท่งเทียนย้อนหลังแบบว่าเซตเป็นแบบแพ็คๆมาใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น array นะครับแล้วก็เวลามันรัน for loop เนี่ยมันจะแบบออกมาเป็นแพ็คเลยอะแต่ปกติเรารัน for loop ใช่ไหมมันจะออกมาทีละบรรทัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราใช้ array เนี่ยมันจะออกมาเป็นแพ็คๆนะครับทำให้เราสามารถอิงข้อมูลที่เราต้องการอย่างเช่นเราบอกว่าเราดึงแท่งเทียนออกมา50แท่งเราต้องการแท่งที่50นะครับเราไม่ต้องรอให้มัน run for loop จนกว่า1ถึง50ถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นแพ็คเดียวเลยก็คือ1ถึง50ออกมาเป็นชุดเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้อันเก่าก็คือแบบปกติทั่วไปเนี่ย run for loop ทั่วไปมันจะไล่1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5ออกมาเป็นชุดแบบเนี้ยซึ่งมันจะทำให้ข้อมูลได้มาไม่ครบนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ตัว array ของ NumPy อ่ะก็ open จะใช้2ค่านะครับมี open กับราคาปิดนะครับopen ตามด้วยเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็ np.arr array วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เครื่องหมายแบบนี้นะครับเพิ่มบ่งบอกว่ามีอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นราคาปิดนะครับอันนี้ก็ np.arr array เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะเพราะว่าเราใช้แค่2อันนะครับไม่มีอันที่3ก็ไม่ต้องใส่อันนี้นะครับโอเคเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็น for นะ for rtcds in rtcd นะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ด้านในตัวนี้ก็บอกว่า IP นะครับ IP OPEN Open นะครับมีค่าเท่ากับnp.ap โอเค Append วงเล็บเปิดปิดนะครับ IP แล้วก็อันนี้เข้ามา OPEN Open ขั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวลูปแล้วนะครับตัวลูปตัวนี้แล้วของ for loop เอาเข้ามาใส่อันแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็น in อันแรกก็ re เนาะเอ้ยไม่ใช่ re rt นะครับ rtcd ก็คือตัวนี้เอามา run for loop นะครับ rtcd โอเคแล้วก็เครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วก็ rtcds อันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราจัดเก็บเข้ามานะ open ก็คือเราเลือกออกมานะครับตัวเนี้ยตัว API ตัว real time ที่เราอ่านค่ามาเนี่ยมันจะออกมาเป็น dictionary นะครับมันจะเป็นคู่นะครับมันจะมี open มีราคาปิดมีราคาสูงสุดมีราคาต่ำสุดแล้วก็มี volume นะครับมีอยู่5ตัวเวลาเราอยากใช้ตัวไหนเราก็พิมพ์ไปเจาะจงเลยนะครับ open code high มันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็น max กับ main แล้วก็เป็น volume นะครับแต่เราจะใช้แค่2อันนะฮะก็คือมีราคาปิดกับราคาเปิดโอเคก็ก๊อปมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นราคาปิดนะ close ส่วนตรงนี้นะครับใช้เป็น open เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็ใช้เป็นราคาปิดครับแบบนี้โอเคเมื่อพิมพ์ตามผมเสร็จหรือว่าสร้างแบบนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยปกติความจริงแล้วน่ะมันมีในโค้ดของ API EQ อยู่แล้วตัว Indicator Sample เนี่ยเขามีมาให้เราอยู่แล้วสร้างไว้ให้ดูอยู่แล้วจะไปก๊อปมาก็ได้แต่มือใหม่เนาะยังไม่เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าเขียนดีกว่าพิมพ์เองดีกว่านะครับเพื่อเกิดความเคยชินแล้วก็ค่อยๆซึมซับความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับก็แนะนำพิมพ์ตามนะฮะอันดับแรกครั้งแรกอาจจะจําไม่ได้หรอกมีอะไรบ้างนู่นนั่นแต่พอเราอาจจะดูนะฮะอาจจะดูแล้วพิมพ์ตามให้มันเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันไปเองแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่ก๊อปอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดการพัฒนาหรืออาจจะเกิดการพัฒนาแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะครับนะก๊อปบ่อยๆมันก็จะจําได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพิมพ์ดีกว่านะพิมพ์เอาพิมพ์เป็นข้อมูลแล้วเราก็ซึมซับข้อมูลเอานะเมื่อได้แบบนี้แล้วทีนี้เราจะมาทดสอบโดยการเรียกใช้ครับผมก็ print
PRINT print IP ตัว COSD ราคาปิดออกมาทีนี้ก็สตาร์ทได้เลยไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะล็อกอินทีนี้ล็อกอินสำเร็จแล้วก็ต้องมากรอกข้อมูลนะฮะเพื่อให้มันรับค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใช้งานไทม์เฟรมก็เอาเป็นนะ60 RT 1 1อันนี้ดึงออกมาสัก20แท่งก็พอนะครับ2 5จริงๆไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนฟังก์ชันรับค่ามาใช้โอเคก็ลองกดสตาร์ทดูครับอ๋อโอเครู้แล้วทำไมมันถึงไม่ออกมาพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ต้องทำตัวเรียกใช้ปุ่มกดตัวนี้ตัวปุ่มสตาร์ทชื่อว่าPut Pattern 2นะครับก็มากำหนดตรงนี้ครับโอเค Cell dot Put Put Pattern 2 dot CLICKED Cricket dot C ONNE CT Connect วงเล็บเปิดปิดครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่เซลล์นะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันไปได้เลยก็ฟังก์ชันชื่อว่า SMA IQ นะครับCLICKED CONNE CT โอเคสิบหนึ่งหนึ่งยี่สิบแท่งสองห้าสตาร์ทอ๋อโอเคลืมแล้วก็เวลาที่เราใช้ while loop นะฮะเวลาเราใช้ while loop นะฮะเวลามันรันผ่าน UI นะครับมันจะเกิดอาการค้างนะครับมันจะเกิดอาการค้างเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเอาให้ดูอาการก่อนนะครับ EP ที่แล้วก็มีให้ดูนะฮะก็จะสอนวิธีแก้โอเคก็คือว่า60 1 1 20แท่ง2 5กดสตาร์ทปุ๊บมันรันค่าออกมาแล้วแต่ว่าเห็นไหมครับ UI มันค้างแล้วกดอะไรไม่ได้เลยนะครับจะสปาร์กก็เด้งออกไปแล้วเนี่ยกดอะไรไม่ได้นะฮะก็จะต้องเพิ่มตัว QT เข้ามาให้มันเพิ่มอยู่ใต้ลูปนะฮะก็มันชื่อว่า QT Call Application นะครับprocess process events เป็นตัวนี้ qt call แล้วก็นะครับ Q call application นะฮะ dot process event วงเล็บเปิดปิดทำไมผมถึงไปก๊อปมาทำไมผมถึงไปก๊อปมาคือผมพิมพ์คำว่าไอตัว application ไม่ถูกนะครับก็เลยไปก๊อปมาแต่ว่ารู้ว่าไอโค้ดตัวเนี้ยมันจัดรูปแบบยังไงแต่ว่าผมพิมพ์แค่ตัวนี้ไม่ถูกโอเคก็มันเป็นเครื่องมือของ QT นะครับก็คือเอาไว้ศึกษาก็จะเป็นเว็บไซต์ของ QT เขา
ในนี้ก็จะเป็นโค้ดต่างๆนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับเวลาที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นตัว line edit เนี่ยนะครับ line edit d editor ว่าแล้วก็มาหาในนี้ได้นะครับ qt design ก็ใส่ python ด้วยนะครับตัว qt design จริงๆมันออกแบบได้หลายภาษานะไม่จำเป็นต้องเป็น python นะครับพวก c sharp c ธรรมดาไอ้พวกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราอยากเข้าใจเนาะไอ้ตัว line edit มันมีคำสั่งอะไรบ้างในนี้ก็จะโชว์หมดเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้จากในนี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย set text ที่เราใช้กันโอเคเมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับตอนที่เรารันมันก็จะไม่ค้างแล้วนะครับ start log in โอเค usd jpy time frame 60 1 1 20 2 5 start เห็นไหมครับอันนี้ก็กดได้นะกดได้ปรับเปลี่ยนได้โอเคตอนนี้มันส่งค่าแท่งเทียนออกมาเนี่ยผมบอกว่าดึงมา20แท่งเนาะมันก็ดึงเห็นไหมครับมันส่งข้อมูลออกมาเป็นชุดเลยเป็นชุดเอ๊ะเผลอผิดหรือวะไม่ใช่ย่อลงฮัลโหลโลโลโอเคเนี่ยครับส่งข้อมูลมาเป็นชุดๆแต่ว่าทีนี้เราไม่ต้องการที่จะใช้แท่งเทียนทั้ง20แท่งเอามาใช้งานหรือว่าเอามาแสดงออกนะครับถ้าเราต้องการระบุเป็นจํานวนแท่งนะครับก็ใส่เป็นลบหนึ่งแบบนี้นะครับเวลาเราดึงข้อมูลออกมาเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้โดจิอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าผมบอกว่ามาดึงออกมา20แท่งนะครับเวลามันดึงออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดึงมามันไม่ได้ส่งค่าออกมาแบบว่าไอ้แท่งล่าสุดเนี่ยที่มันกำลังวิ่งล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเป็นแท่งที่1นะสมมติว่าเราบอกว่า20เนี่ยหรือว่าดึงออกมา5แท่งเนี่ยมันจะนับแท่งที่1เป็นแท่งแท่งที่จบแล้วหรือว่าแท่งที่5ตามความเข้าใจของเราสมมติว่าอันนี้คือ1 2 3 4 5เวลาเราบอกว่าดึงมา5แท่งมันจะนับจากตรงนี้เป็น1 2 3 4 5แท่งล่าสุดจะเป็นแท่งสุดท้ายนะครับดังนั้นเวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้ลบ1ถ้าเกิดเป็นภาษา Python นะครับมันจะเรียงลำดับการเรียกใช้งานเนี่ยมันไม่เรียงจาก1นะมันไม่เรียงจาก2 3 4 5แบบนี้ตัวภาษา Python ถ้าเกิดเราบอกว่ามีค่าอยู่5อันมีค่าอยู่5อัน A B C D E แบบนี้เวลามาเรียกออกมาใช้งานมันจะเรียงแบบนี้ครับ0 1 2 3 4เวลาต้องการเป็นแบบนี้มันจะเป็น0นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ค่าสุดท้ายนะครับค่าตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับลบ1โอเคลบ2อันนี้ลบ1 2 3 4 5โอเคลบ5ลบ4ลบ3ลบ2แล้วก็ลบ1เป็นแบบนี้เรียงกันนะครับโอเคดังนั้นเวลาเราเรียกใช้งานแท่งล่าสุดหรือว่าแท่งสุดท้ายโดยที่เราไม่ต้องมาแบบนับว่าอ๋อดึงมา100แท่งต้องใช้ค่า99อะไรงี้นะครับก็ข้อลบ1ง่ายสุดนะครับโอเคลองดูนะฮะมันจะส่งค่ามาเป็นอันเดียวแล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันส่งออกมา3ตำแหน่ง3ตำแหน่งโอเคไม่ต้องไปแปลงทศนิยมกดรันได้เลยล็อกอินไทม์เฟรมก็60 1 1อันนี้ก็ดึงมา20แท่ง2 5 start นี่ครับอันนี้เป็นอะไรเป็นราคาปิดราคาเปิดราคาปิดนะครับ421นะครับ
คานิ่งมากตัวนี้นิ่งจนนึกว่าหลุดโอเคพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยครับ425ไหมครับราคามันก็จะเปลี่ยนตามนะครับโอเคเราได้มาแล้วนะครับในตัวนี้แต่เราไม่ได้ใช้อันนี้หรอกนะฮะทีนี้เราจะมาทำให้มันเป็นตัวอินดี้นะครับออกมาใช้งานก็คือตัว SMA นะครับก็จะมี2ค่านะครับก็คือ SMA อันนี้ก็ใส่เป็นเต็มๆไปเลยก็ FAST เป็นอันเร็วนะฮะแล้วก็เท่ากับ SMA วงเล็บเปิดปิดนะครับอันแรกก็จะรับค่า IP เป็นราคาปิดนะครับตัวนี้COSE โอเคทีนี้มันจะรับค่ามาเป็นระยะเวลาก็ time period นะครับtime period โอเคแบบนี้ time period โอเคเท่ากับนะครับเท่ากับตัวนี้SMAF นะครับโอเคแล้วก็วงเล็บปิดตัวนี้รับค่ามาเป็น int นะฮะใส่ int ด้วยโอเคแล้วก็ระบุจำนวนแท่งนะเอาเป็นลบหนึ่งแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดโอเคได้แล้วลองปริ้นดูสิปริ้น SMA FAST กับ SMA SLOW slow ไอตัวนี้เรายังไม่สร้างนะฮะเขาก๊อปเอาของเดิมมานี่แหละมาวางตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแค่เป็น SL slow โอเคลองดู203มี error ที่203ตัวนี้บอกว่าการเยื้องนะครับการเยื้องมีปัญหา SMA มีวงเล็บเปิดตรงนี้แล้วก็วงเล็บปิดคืออันนี้โอเค203อันนี้มันโอเคสตาร์ทJPY time frame เอาเป็น60อันนี้ก็เป็น1 20แท่ง2แล้วก็5สตาร์ทครับ SMA slow SMA SLOW slow not default ลืมเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคนะครับเวลาที่มันบอกว่า name อะไรที่ประมาณเหมือนสื่อเข้ามาว่าคุณยังไม่ได้ตั้งนะก็ลองมาดูก่อนว่าไอ้ตัวแปรที่เราเรียกใช้เนี่ยเราตั้งหรือยังหรือว่าตั้งแล้วมันผิดหรือเปล่านะครับเวลาเราดูหรือเวลาเราจะเรียกใช้งานนะครับอย่างเช่นไอตัว div เนี่ย div function เนี่ยที่มันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ตัวเซลล์ไม่มีเซลล์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมสร้างตัว login เสร็จแล้วไม่เอาตัว div เนี่ยมาไว้ข้างล่างคือเวลาเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวได้ตัวไอพวกนี้ได้เนี่ยเราจะต้องสร้างไว้ด้านบนนะครับสร้างมาก่อนโอเคตัวแปรก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องกําหนดขึ้นมาก่อนถึงจะเรียกใช้งานได้นะครับไม่ใช่เรียกไม่ใช่ว่าเรียกใช้งานแล้วค่อยกําหนดทีหลังนะครับแบบนั้นมันจะเออเรอร์โอเคสตาร์ทดึงมาแล้วราคา SMA High ไม่ใช่ดิเร็วกับช้านะครับ2เส้น T
ที่ไทม์เฟรม60วิก็คือ1นาทีมี2กับ5โอเค2เป็นเส้นสีเหลืองเส้นตัวนี้อันนี้อาจจะต้องแปลงเป็นทศนิยมนะฮะเอาเป็น4ตำแหน่งตามไอ้สีส้มๆเนี่ยนะฮะ1 2 3 4โอเคอ่ะมาดูก่อนอันแรกคือเส้นเร็วนะครับอันนี้เส้นเร็วอันนี้เส้นช้าเวลาเราไปกดแล้วเนี่ยแล้วมันหยุดนะครับถ้ามันหยุดเงี้ยคือมันไม่ได้หยุดหรอกแต่ว่ามันให้เราอ่านเนี่ยมันคิดว่าเราอ่านถ้าเกิดเราอยากให้มันกลับมาปกติก็ดับเบิลคลิกนะครับให้มันขยายใหญ่แล้วก็ย่อกลับเผื่อใครเอ๊ะทำไมรันโค้ดแล้วเอาเมาส์มาโดปุ๊บแล้วมันหยุดวะเออเปล่าวะไม่ใช่นะฮะอันแรกคือเร็วอันนี้คือช้าตอนนี้เร็วกับช้าเนี่ยมันเสมอกันอยู่นะมันก็ไม่เชิงเสมอหรอกมันนิดเดียวเห็นไหมครับเร็วอยู่บนนิ่งเลยโอเคก็ถือว่ามันดึงมาได้นะครับมันดึงมาได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาปรับทศนิยมให้มันหน่อยแต่ว่าก่อนจะไปประกาศกันตัว OP นะตัว OP เนี่ยตัวแปรตัวเนี้ยนะครับเวลาที่ผมจะมาทำเงื่อนไขเนาะในการเทรดเนี่ยก็จะใช้ตัวแปรเอามาลบกันนะครับก็ OP เท่ากับ SMA SL OW Slow ต้องกำหนดเป็น Ford ด้วยนะเป็นค่าตัวแปร Ford แล้วก็ระบุแท่งด้วยก็คือเอาแท่งสุดท้ายเอามาลบกันลบกับ FLOAT ให้มา FLOAT แบบนี้นะครับพอถ้าเกิดใช่พิมพ์แล้วถูกมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่สโลว์ดิอันนี้ต้องเป็นเร็วเป็นเส้นเร็วอันนี้ก็เป็นเส้นช้านะครับเอามาลบกันผลลัพธ์ก็จะออกมานะครับโอเคก็ลองปริ้น OP ดูปริ้น OP แต่ว่าทศนิยมเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมจะแปลงมันเป็นแค่4ตำแหน่งนะก็เปอร์เซ็นต์ .4f นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบบนี้กดรันดูครับPRINT อ๋อเราต้องล็อกอินก่อนเรายังไม่ได้กดล็อกอินสตาร์ท FLOAT SMA FA HT ลบ White Label Scale FORD 202บอกว่ามีเออร์เลอร์SMA SLOW slow
เดี๋ยวลองรันใหม่อ๋อโอเคโอเครู้แล้วตัวนี้ลบออกลบออกโอเคเพราะว่าเรากำหนดไปเป็นลบหนึ่งไงแล้วก็อันนี้ก็กำหนดลบหนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะอ่ะสตาร์ทสตาร์ทโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยทศนิยม4ตำแหน่งนะครับถ้าผลเป็นบวกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราเอาตัวเส้นเร็วนะครับเส้นเร็วเนี่ยมาลบกับเส้นช้าเวลาที่เส้นเร็วมีค่ามากกว่าอันนี้เดี๋ยวคิดเรื่องของคณิตศาสตร์นิดนึงนะถ้าเส้นเร็วมีค่ามากกว่านะครับส่วนเส้นเร็วมีค่าเป็น100แล้วเส้นช้าเนี่ยมีค่าเป็น50แสดงว่าเส้นช้ามันต้องอยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นมันก็เลยได้ค่าเป็นน้อยเวลาเราเอามาลบกันนะครับเร็วกับช้าเส้นเร็วเนี่ยมีค่ามากกว่าเส้นช้าเอาค่าที่มากกว่ามาลบกับค่าที่น้อยกว่าผลที่ออกมาก็คือเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มหมายความว่ามีค่ามากกว่า0ขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดไอตัวเส้นเร็วเนี่ยมันอยู่ด้านล่างของเส้นช้านะครับโซ่เส้นเร็วเนี่ยมีค่า50เส้นช้ามีค่า100เอาค่าที่มันน้อยไปลบค่าที่มากนะครับผลที่ออกมามันจะติดลบหรือมีค่าน้อยกว่า0นะครับมีค่าน้อยกว่า0ทีนี้เอามาบ่งบอกอะไรได้1ถ้าลบกันแล้วผลออกมาไม่ติดลบแสดงว่าเส้นเร็วอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดผลออกมาเป็นติดลบแสดงว่าเส้นเร็วอยู่ข้างล่างเส้นช้านะครับโอเคมาต่อหายไปเติมพลังมาโอเคเมื่อเราได้ค่านะครับตัวลบออกมาแล้วนะครับก็คือตัว OP เนาะเท่ากับตัวนี้ลบกันแล้วได้ตัวนี้ออกมาทีนี้เราจะเอาค่าตัวนี้มาใช้งานนะครับโดยบอกว่า if เนี่ยนะฮะ OP OP มีค่ามากกว่า0.0000ถ้ามันมีค่ามากกว่าอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเส้นนะครับเส้นเร็วนะครับมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนแล้วก็ถ้ามันเป็นจริงนะครับก็ทำเป็นด้านในก็จะเป็น y นะฮะ y t i u e ก็คือให้มันรอนะฮะรอจนกว่า if op น้อยกว่านะครับ0.000100นี่แหละโอเคก็แสดงว่ามันตัดลงแล้วนะครับจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาแบบประมาณว่ารอให้มันกลายเป็นติดลบ0.0001นะฮะแล้วแสดงว่ามันตัดลงจริงๆใช้แบบนั้นก็ได้แต่มันจะมีปัญหาในกรณีที่แบบว่าเวลามันตัดลงเนี่ยปุ๊บมันมีค่าเป็น0.0001ก็จริงติดลบ0.0001ก็จริงแต่ตอนนี้มันกำลังจะตัดขึ้นนะครับมันก็จะมีช่วงระหว่างที่มันมีค่าเป็น0ติดลบ0.0001เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยจะใช้ไม่ได้แล้วก็บางครั้งกราฟเนี่ยนะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยไอตัวระยะเวลาหรือว่าแนวโน้มของ SMA เนี่ย Moving Average นะครับมันจะวิ่งตามแท่งเทียนนะถ้าแท่งเทียนกระชากลงแรงๆปุ๊บเส้นมันจะกระโดดเลยกระโดดตามนะครับยิ่งเป็นค่าน้อยๆเนี่ยยิ่งกระโดดนะครับมันจะไม่สมูทแบบว่ามันจะวิ่งที0.001ต่อถัดไปเป็น0.002 003ไปเรื่อยๆมันจะไม่สมูทแบบนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็น0.001แล้วก็กระโดดไป0.0010อะไรประมาณเนี่ยนะครับเห็นไหมมันกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับในการจับก็คือ1มีการดักว่าให้รู้ก่อนว่าเส้นมันอยู่บนหรืออยู่ล่างถ้าอยู่บนโอเคแสดงว่าอยู่บนเดี๋ยวมันต้องตัดลงดังนั้นก็ต้องรอให้มันตัดลงโดยการใช้ลูป y นะครับมารอจับให้มันตัดลงนะแต่ว่าทีนี้การใช้ลูป y เนี่ยมันจะวิ่งวนบนลงล่างบนลงล่างวนไปเรื่อยๆแล้วก็
เวลาเราทำลูป while แบบเนี้ยนะครับอันแรกเลยเอาตัวนี้เข้ามาก่อนเพื่อไม่ให้มันค้างนะครับไม่ให้อยู่ไอค้างเมื่อ while ตัวนี้ทำงานถ้า while ตัวด้านบนทำงานเนี่ยมันก็วิ่งลงล่างขึ้นมาบนรับค่านะครับมันก็จะมารับค่าไอ้พวกที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับการดึงราคาออกมาทำเป็นใช้กับ SMA นะครับมันก็จะได้ค่าใหม่เรื่อยๆค่าใหม่เรื่อยๆแบบ real time แต่ถ้าเกิดเป็นตัวด้านล่างมันรับค่า OP มาแล้วปุ๊บแล้วทีนี้มันมาติด Y to ตรงนี้นะโอสว่าไอ้ OP ตัวเนี้ยมันได้ค่า50มานะครับมันมากกว่า0.0มันก็เลยเข้าเงื่อนไขพอลงมาข้างล่างเป็น Y to ปุ๊บไอ้ OP ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็น50ตลอดมีค่าเป็น50ตลอดหมายความว่าถ้ามันวนลูปวนอะไรก็แล้วแต่วนไปเป็นชั่วโมงเลยยังไงมันก็มีค่าเป็น50แล้วก็มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขมันก็จะติดไงกับตรงนี้ดังนั้นเราจะต้องเอาโค้ดไอ้พวกเนี้ยเอามาใส่ตรงนี้ด้วยทีนี้ในการทํามันจะมีหลายแบบแต่ผมจะเอาแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะยาวนิดหนึ่งโอเคผมเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อไปอะแดปต์ทำฟังก์ชันเรียกใช้งานรีเทิร์นค่าออกมาก็ได้รีเทิร์นค่าออกมาก็ได้แต่ว่าเวลารีเทิร์นเรียกใช้งานเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับค่ามันดีเลย์ประมาณ1วินะครับประมาณ50เมตรถึง1วินะครับอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าดังนั้นก๊อปโค้ดไอ้ตัวเนี้ยลงมาให้มันอยู่ด้านล่างเหมือนกันดีกว่าอันนี้ง่ายสุดแล้วก็น่าจะเข้าใจกันได้ดีนะครับสำหรับมือใหม่โอเคก็ก๊อปมาเลยครับนะครับก๊อปมาเลยตั้งแต่ตัว ART เนี่ยนะฮะก๊อปมาใส่ได้เลยถึง OP นะฮะก๊อปมาเอามาวางไว้ใต้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอ้ OP ด้านล่างตัวเนี้ยนะครับมันรับค่าตัวนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้มันเรียลไทม์นะฮะก็คืออีฟตัวนี้ก็ได้ค่าใหม่ตลอดไอ้อีฟตัวนี้ก็ได้ค่าใหม่ตลอดจากไอ้ตัวที่เราเพิ่มเข้ามาโอเคทีนี้มันก็จะไม่ติดปัญหาในเรื่องของการได้รับค่าเดิมๆซ้ำๆไม่เปลี่ยนแปลงสักทีนะฮะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วทีนี้ไอตัวข้างล่างเราจะให้มันออกออเดอร์เซลล์นะครับแสดงว่าถ้าเกิดสเต็ปแรกถ้าเส้นอยู่บนให้มันรอรับค่าให้มันรอจนกว่าค่ามันจะมีค่าน้อยกว่า0.000นะฮะแล้วก็จะให้มันออกออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์เซลล์โอเคให้ออกออเดอร์เลยนะจะไม่ใช้ปิ้นแล้วทีนี้ผมก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมาบอกว่า OP open by open cell โอเคกับตัว ID เท่ากับ API dot by digital support นะครับโอเคอันนี้ก็รับค่าแท่งเทียนออกมา CA นะครับแล้วก็ in ATM ก็คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมานะเป็นจำนวนเงินแล้วก็ in real time นะฮะ RT limit time นะครับ RT เข้ามาแล้วก็ทำ if open cell เท่ากับ true TRUE นะถ้า open cell ส่งค่ามาเป็น true แสดงว่าออก order สำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดมันส่งค่าออกมาไม่ใช่ true มันจะออก order ไม่สำเร็จดังนั้นก็เลยต้องทำตัวนี้ขึ้นมาด้วยไม่ถ้าเราไม่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่มันออก order ไม่สำเร็จมันจะ error แล้วก็จะเด้งออกนะครับก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเมื่อออก order สำเร็จปุ๊บเมื่อออก order สำเร็จก็จะต้องให้มัน check order นะครับผมก็จะใช้ลูป while y to true y to แล้วก็ check check ับคำว่า win กับคำว่า win ในการ check order นะครับ dot check check win digital v2 วงเล็บอันนี้ก็เอา id มาใส่นะครับให้มัน check order ของที่เราออก order ไปนะครับตัวเช็คก็คือรอรับค่าว่าออกออเดอร์เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วมันจะส่งค่ามาเป็น True ส่วน Win นี้ก็คือมันจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดเราชนะเนี่ย
มันก็จะส่งมันจะส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขหลังจากออเดอร์จบหลังจากออเดอร์จบมันจะส่งผลลัพธ์ออกมาว่าเราชนะหรือแพ้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถ้ามันมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่าชนะถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าแพ้นะครับทีนี้เมื่อเราทำ y ทูตัว y ทูขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำ if if check เท่ากับ tru e ถ้ามีค่าเป็น true ให้เบรกเบรกก็คือเงื่อนไขการออกจากลูป y นะครับออกจากลูปตัวนี้โอเคพอเบรกเสร็จปุ๊บเมื่อเบรกเสร็จแล้วผมก็จะทำ if 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 ตรงนี้ if win นะมาก win มากกว่า0โอเคให้มันปริ้นแล้วกันนะฮะปริ้น win แล้วก็แสดงจำนวนออกมาว่าเป็น win พร้อมกับกำหนดทศนิยมให้เขาด้วยนะฮะเป็น %.2f แล้วก็เปอร์เซ็นต์แบบนี้โอเคกรอบไปนี้มาก่อนทีนี้เราก็ต้องบอกเอลด้วยเอลปริ้นลอสLOSS ลอสถ้าแพ้ก็ปริ้นออกมาแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมก็จะใส่เบรกด้วย BRE โอเคใส่เบรกเข้ามาเพื่อที่จะให้มันออกจากลูปตัวนี้ครับให้มันออกจากลูปตัวนี้เพราะว่าถ้าหลังจาก if ตัวเนี้ยมันเข้าเงื่อนไขแล้วมันมาทําเงื่อนไขตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่เบรกตรงนี้นะครับพอมันจบปุ๊บมันก็จะมารอนะฮะมันก็จะมารอดักค่าว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่า0.000หรือเปล่านะครับมันจะไม่ออกมาหาเงื่อนไขที่มารอหาว่าเส้นตัวเนี้ยมันอยู่บนหรืออยู่ล่างนะครับดังนั้นก็เลยต้องใส่เบรกตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้ในกรณีออกออเดอร์ไม่ได้นะครับออกออเดอร์ไม่ได้ก็ L พร้อมกับเบรกนะฮะเบรกออกด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวให้มันเป็น notOpen cell บอกว่าเปิดออเดอร์ไม่ได้พร้อมกับใส่ time dot sleep time dot sleep สัก10วินะครับไปไหนแล้วโอเค10วินะครับเพราะว่าเวลามันอยู่ใน while loop มันจะวิ่งไวมากเลยนะครับแล้วเราก็เวลามันบอกว่า not open order เนี่ยเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเรามองไม่ทันนะครับดังนั้นก็เลยใส่ time dot sleep บอกด้วยเผื่อเรารันไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่ออกออเดอร์สักทีเราจะได้รู้ว่ามันมีปัญหานะจะได้มารีเช็คนะครับ time dot sleep แล้วก็10วิอันนี้คือมีค่าเป็น10วินะครับหรือ 1,000 ms นะครับแล้วก็เมื่อ sleep เสร็จปุ๊บพอจบก็จะเบรกนะครับออกจากลูปตัวนี้นะฮะออกจากลูปตัวนี้ออกจากลูป y ตัวนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาหาเงื่อนไขใหม่นะครับหาเงื่อนไขตัวจับเส้นใหม่ว่าอยู่บนหรืออยู่ล่างนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่เอลให้เขานะฮะก็ให้เขาวนลูปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็ณระหว่างรันนะครับก็เดี๋ยวให้มันปริ้นตัว OP ออกมาด้วยแล้วกันก็ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันทำงานอยู่นะโอเคก็ if op น้อยกว่า0.0000เราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการทำงานอันนี้นะโอเค pin if op แล้วก็ระบุไปบอกว่า opพร้อมกับระบุเปอร์เซ็นต์ด้วยเปอร์เซ็นต์ dot 4f โอเคเปอร์เซ็นต์ก๊อปมาเอาให้นี้ด้วยอ
อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าแล้วกันอ่ะได้แล้วทำมานานแล้วเดี๋ยวเราลองรันดูหน่อยเผื่อมีเออร์เรอร์นะครับจะได้แบบไม่ไล่หานานโอเคไทม์เฟรมเอาเป็น5วิเลยแล้วกันนะครับเพื่อความไวแล้วก็ต้องมาปรับให้คิวเนี่ยตรงกับโค้ดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวงงเลยเอ๊ะทำไมในโค้ดเป็นอีกแบบในคิวเป็นอีกแบบนะฮะเพราะว่าเราตั้งค่าไม่เหมือนกันลิมิตไทม์1ออกออเดอร์สัก1ดอนดึงค่ามาสัก20แท่งมีค่าเป็น2กับ5โอเคล็อกอินโอเคอ่ะสตาร์ทอีฟโอพีมากกว่า0 OP not โอเคอันนี้มันพิมพ์เล็กแต่เราตั้งตัวแปรเป็นพิมพ์ใหญ่มาอันดับแรกก็เจอเลยลายอีดิทที่204โอเคเช็คดิอันอื่นเหมือนกันไหมเหมือนอีกคอนโทรล F หาแล้วกันไม่ได้อันอื่นตัวพิมพ์ใหญ่หมดแล้วลองรันดูเพื่อตกหล่นไทม์เฟรม5 1 1 20แท่ง2ค่ะ5ล็อกอินสตาร์ทโอเคมาแล้วอันนี้อะไร in ATM in RT by digital support message request position argument อ๋อโอเคเราลืมเราลืมใส่แอคชั่นให้เขาแอคชั่นก็คือระบุว่าให้ออกออเดอร์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทก็คือเซลล์นะฮะคอลบายพุทเซลล์โอเคดูสิจะมีอะไรอีกJPY 5 1 1 20 2 5ล็อกอินโอเคสตาร์ทเคอันนี้ก็อีฟนะฮะอีฟน้อยกว่าแล้วเส้นมันอยู่บนแล้วมันจับได้แล้วทีนี้ก็รอตัดลงฮะขึ้นไปอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปุ๊บตัดลงแล้วออกออเดอร์เซลล์แล้วครับตอนนี้เห็นไหมเนี่ยครับมันออกตรงนี้ว่ามันกระโดดลงเนี่ยกระโดดลงโอเคแล้วก็ถ้าเกิดกดขายปุ๊บมันก็จะบอกว่าลอสเห็นไหมลอสไปแล้วโอเคอันนี้ก็รออีฟอีฟมากกว่าตอนนี้เส้นมันอยู่ข้างล่างอยู่นะครับโอเคพอมันขึ้นมาเหนือปุ๊บมันก็จะอีฟน้อยกว่าเห็นไหมครับอีฟน้อยกว่าตัดลงปุ๊บก็จะออกออเดอร์เห็นไหมครับออกออเดอร์แล้วโอเคได้แล้วทีนี้เมื่อเราทําเซลล์เสร็จเนาะเดี๋ยวเราทําบายต่อก็บายก็ง่ายหน่อยครับทีนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วผมขอปรับโค้ดให้มันใหญ่นิดนึงนะให้มันเล็กลงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมใหญ่ก็ copy นะฮะ copy โค้ดที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาตั้งแต่ if ตรงนี้นะฮะอีฟตรงนี้ลงมาโอเคถึงเบรกนะฮะก๊อปปี้อยู่ตรงไหนวะอีฟอันนี้
หนึ่งสองสามสี่แท็บ4 ครั้งแล้วก็วางลงไปเช็คนิดนึงเริ่มตาลายอีบอันนี้โอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์นิดนึงนะครับเดี๋ยวงงคอมเมนต์บายโอเคก็สลับกันนะฮะถ้ามีค่าน้อยกว่าถ้ามีค่าน้อยกว่าแล้วก็ผมจะเอาอันนี้ออกนะไม่ใช่แล้วอีโอพีอันนี้ก็มาเปลี่ยนอันนี้ด้วยให้มันเป็นมีค่ามากกว่าถ้ามีค่ามากกว่าแสดงมันตัดขึ้นนะฮะก็ให้มันออกออเดอร์บายก็มาเปลี่ยนคุดพุทนี่เป็นคอ CALL เป็นคอแล้วก็ not open by โอเคตรงนี้ที่มันโชว์ข้อความก็บอกว่ารอมากกว่าโอเคก็ทีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะผมจะเอาตัวแปรที่เราเซตไว้แต่ที่แรกนะครับออกทีนี้ก็เดี๋ยวจะมารันโค้ดเลยนะฮะมารันโค้ดก็ลบออกให้เป็นเซลล์โอเคมาลองของจริงสตาร์ทได้แล้วก็ทดสอบโดยการล็อกอินแบบไม่ใส่ user password นี่มันน็อตไหมมันน็อตโอเคทีนี้ก็ใส่ user โอเคล็อกอินปึ๊บแล้วก็ JDJPY time frame 5 1ใส่สัก10 ดอนแล้วก็20 2 5สตาร์ทมาแล้วเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นเออร์เรอร์แปลกๆจุ๊บหยุดก่อนหยุดก่อนเออร์เรอร์อะไรวะเจนเคนเดนนีดรีคอนเน็กอ๋อโอเคมันน่าจะรีคอนเน็กใหม่จับไม่ได้อันนี้ OP มากกว่า OP มากกว่าแสดงว่าเส้นมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าหนึ่งอยู่ด้านล่างรอให้มันขึ้นไปรอมากกว่าตอนนี้ถ้ามากกว่าก็จะออกออเดอร์บายนะครับหน้าบอดย่อลงเลยก็ได้ทีนี้เรามารอดูนะว่ามันตัดขึ้นแล้วออกบายหรือเปล่านะครับตัดลงแล้วออกเซลล์หรือเปล่าขนาดเป็น5 วิแล้วกราฟนิ่งมากเลยช่วงนี้โอเคตัดขึ้นก็บายนะครับโอเคขายทิ้งปุ๊บออกจากรูปไหมปุ๊บทีนี้รอค่าน้อยกว่านะครับรอค่าน้อยกว่าก็จะเซลล์กราฟนิ่งมากเป็นไรนอกกราฟนิ่งเหลือเกินนิ่งจนคิดว่าตลาดปิดโอเครอต่อไป
เฮ้ยอ่ะขึ้นแล้วตอนนี้รอมันตัดลงอ่ะโอเคเซลเรียบร้อยนะออกเซลแล้วโอเคก็นะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับบัตรตัว SMA 2เส้นตัดกันนะครับก็เงื่อนไขก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็ลองไปอะแดปต์ดูนะครับโอเคก็นะครับก่อนที่จะจบคลิปก็นะฝากถึงคนที่อยากเรียนนะครับอยากศึกษานะครับการทำบอร์ดตัว IQ Option นะครับไม่ว่าจะเป็นเบสิกตั้งแต่เริ่มต้นมือใหม่ก็สามารถเรียนได้ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้เพราะว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราก็มี Google แปลภาษานะครับในการช่วยในการเขียนโค้ดแล้วก็นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปตัว EP ภาคปฏิบัตินะครับตั้งแต่ EP 2ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเข้าคอร์สเรียนได้ตอนนี้ก็599บาทนะครับแล้วก็อยู่ได้ถาวรยาวๆแล้วก็ลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มให้พูดคุยปรึกษากันได้นะครับโอเคแล้วก็นะครับสำหรับคนที่อยู่ในคอร์สแล้วมาดูคลิปนะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าผมยังไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของสเตตัสนะครับที่บ่งบอกในเรื่องของสเตตัสมานิงเกลนะครับสเตตัสมานิงเกลสเตตัสดิจิตอลกับไบนารี่ที่ยังไม่ได้ทำเป็นตัวไดอะล็อกให้เลือกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบัญชีนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปก็จะมีบัญชีบัญชีจริงบัญชีปลอมแล้วก็บัญชีทัวร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนมาจาก EP นี้นะครับก็2 EP นี้ผมยังไม่ได้จัดเต็มอะไรมากนะครับเพราะว่าเปิดเป็นสาธารณะด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอะไรที่มันจัดเต็มหลังจากนี้ก็สามารถเข้ามาในคอร์สได้นะครับโอเคก็อ่ะใครสนใจฝากอีกรอบก็สามารถเข้าคอร์สได้โอเคครับสวัสดีครับ